สวัสดีครับ FC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel นิกกี้ณชัดนะครับก่อนอื่นนะครับดูแลถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกด Subscribe ก่อนนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับดูนะครับตอนนี้ผมก็เป็นไงบ้างยาวมั้ยโคตรยาวเหรอจอนหย่อยมากจอนดิบมากแล้วตอนนี้นี่คือร้านตัดผมเนี่ยก็ยังปิดอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะไปตัดผมที่ไหนนะครับวันนี้ผมก็เลยนัดช่างตัดผมกิตติมศักดิ์นะครับซึ่งกว่าที่เขาจะยอมตัดผมให้ผมได้เนี่ยผมต้องขอเขาแบบว่านานมากครับขอเป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็ล็อกคิวล่วงหน้านะครับช่างตัดผมของผมนะครับคือใครนะครับรับรองว่า FC ไทยคิดถึงแน่นอนครับทั้งนี้จ้ะค่าตัดผมเท่าไหร่ครับค่าตัดผม15,000ครับวันนี้ปกติตัดเท่าไหร่200ครับแต่วันนี้ค่าตัดผม15,000เป็นใครยังไม่รู้เป็นใครไม่รู้ครับแต่ FC เคยตัดผมครั้งละ15,000ท่านเป็นใครอุปกรณ์จะดีจะเจ๋งขนาดไหนเจอง้อนานกว่าจะได้ช่างคนเนี้ยแต่ทีนี้เราลงมาลาไว้หนวดเยอะนะเขาไม่ได้ตัดกันมั้งเพราะไม่มีงานกันก็เลยแบบขี้เกียจตัดอย่าลืมใส่แมสด้วยครับได้ครับผมคือตอนนี้อยู่ในรถครับไม่ได้ใส่แมสนะครับเพราะว่าตากล้องเพื่อใส่แมสอยู่นะครับแต่เราต้องดูแลตัวเองนะครับด้วยการนี่ใส่แมสนะครับที่การใส่แมสก็นี่นะฮะดีโอเคไปอันนี้คือจะนอนแล้วมาถึงบ้านเขาชั่วโมงแล้วครับยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยผมไม่ได้ตัดเลยโอ้โหหนวดอะไรเนี่ยถ้าคนอื่นไม่ขออนุญาตได้ยังไงเป็นดาราไม่ได้ต้องขออนุญาตแล้วดูนะครับมีงานรีวิวนะครับมาต้องถ่ายงานรีวิวให้เขาก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายรีวิวให้เขาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตัดผมนะครับถึงประมาณ1ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้ไม่มีลูกค้านะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ตัดผมครับรอช่างเขาเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมารอช่างรีวิวด้วยช่างรีวิวเยอะก็รอไปผมมาถึงตั้งแต่ประมาณ4 โมงนะครับตอนนี้4 โมง 46 นาทีนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะได้คิวตัดผมตอนกี่โมงครับรอช่างไปเลย1 hour later รอมา1 ชั่วโมงนะครับท้ายนะครับช่างตัดผมนะครับมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ครับแอร์โฮสเตสครับมีงานไหมครับตอนนี้หรอมีงานไหมทุกอย่างที่ขายได้ตอนนี้เนี่ยนางทำอาชีพเสริมอาชีพเสริมของนางมีอะไรบ้างเลี้ยงหมาตัดขนแล้วก็อาบน้ำหมาไม่มีเนี่ยพูดไปเรื่อยที่เขาทำตอนนี้เนี่ยขายต่างหูชื่ออะไรไอจีต่างหูว่าจะใส่ต่างหูเดี๋ยวคัดนะเทคก่อนเดี๋ยวคัดเทคอะไรไม่เทคแล้วดีอ่ะนี่กินรอมาชั่วโมงกว่าแล้วไม่เทคแล้วอยากไปใส่ต่างหูมาก่อนก็เดี๋ยวเขาไปใส่มีต่างหูแล้วก็จะทำอะไรแอลกอฮอล์อะไรตั้งใจว่าจะแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะมีชื่อยังยี่ห้อมีแล้วแต่เรายังไม่เปิดตัวเดี๋ยวไว้โอ้แล้วรังแคเยอะมากเลยช่างเนี่ยมีรังแคคือตอนนี้เป็นนี่ครับผมยาวแล้วครับหัวฟูนะครับอยากใส่ต้องหูว่าเดี๋ยวมาไปตัดหูกันกูนั่งรอหน้าบ้านไปมาชั่วโมงแรกก็ถ่ายรีวิวสินค้าตัวเองพอผ่านมาแล้วชั่วโมงนึง5 โมงเย็นแล้วก็ลืมใส่ต่างหูอีกโอ้ดูรีวิวครบรีวิวครบเลยแล้วดูดิเดี๋ยวค่าตัดที่บ้านบ้านยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ยยืนรออยู่ต้องลดไหมเนี่ยอย่างเงี้ยลดอยู่แพงต่อรองราคาช้าแสงหมดแล้ว500รอนานแล้วครับข้าไปเปลี่ยนต่างหูครับเกือบ10 นาทียังไม่ออกมาเลยล้างหัวรอเลยดีกว่ามันต้องมีการสระผมไหมวะเชื่อผมเลยช่างคนนี้ไปสระผมให้ผมหรอกเดี๋ยวผมมาล้างหัวรอเลยทำไมไม่ไปล้างในบ้านดีๆอ่ะทำไมเข้าบ้านเขาไม่ชวนเขาไม่ชวนเข้าบ้านจากของบ้านไม่ชวนกูล้างไงกูล้างหัวแล้วยังไม่ออกช่างครับล้างหัวรอเลยเดี๋ยวอ่ะผมมีนี่บ้างมีแชมพูวะแชมพูมีแต่ของหมาไม่ต้องห่วงเตรียมมาแล้วผมรู้ว่าเขาเตรียมมาหมดที่โกนหนวดยาสระผมครีมนวดผมแล้วทำไมไม่ทำที่บ้านตัวเองผมตัดไม่เป็นให้ป๊อปตัดไปซิพูดมากค่าตัดลดราคานะฮะไหนต่างหูไหนต่างหูอีเซ็ตอะพรีเซนต์มันจะดีเยอะๆหน่อยนะคะนี่อันนี้เป็นเพชรชวาโรฟสกี้แล้วก็อันนี้เป็นมุกนะคะเป็นสำหรับคนที่ไม่เจาะหูข้างบนแล้วอยากใส่ก็แบบเบียร์เนี่ยไม่ได้เจาะนะหนีกี่บาทนะคะกี่บาทอินสตาแกรมนะคะ glitz.style glitz อันนี้ขึ้นให้ถ้าขึ้นก็ไม่ให้แต่ค่าตัดผมถ้าไม่ขึ้นแต่ค่าตัดผมเอาอะไรขึ้นแล้วก็ต้องมาแล้วก็ต้องจ่ายค่าตัดผมดีเสียเวลาหูอ่ะขึ้นให้นี่เอาใส่ที่เราเลยใครก็ใส่ได้นะคะเอามาเข้าเลยค่ะสวยมากที่สุดในโลกไหนเบียร์ไปหยิบแชมพูมาสิหล่อนแชมพูอ่ะสั่งเลยนะคะชนีซื้อเลยนะคะที่ร้านกรีซอะไรนะคะกรีซสไตล์นะฮะของคุณเดียราคาไม่แพงนะฮะราคาไม่แพงฮะช่วงนี้คุณเดียไม่มีบินฮะไม่มีตังแดกนะฮะซื้อเลยฮะต่างหูนะฮะนี่ไปส่งต่างหูขับรถไปไปรษณีย์ส่งวันละกี่คู่รู้ป่ะ2 คู่ขับรถไปส่งต่างหูได้วันละ70 บาททำมาหากินทำไม70 บาทตัดผมได้ทีเป็นหมื่นดึงเชิงดึงแล้วดึงอีกมาไปเก็บตัดผมเลยส่งไงวันนี้จริงเราเป็นผู้ชายนะเวลาแบบโกนหนวดอะไรนี่ก็แบบง่ายๆนะบางทีมันโกนหนวดมึงต้องดูกระจกป่ะดูไม่ดูมันมองไม่เห็นนะเอาแม่สวัสดีครับใครอยู่ทุ่งเล่นกับเบียร์แม่คุณแม่ดูคลิปทุกคลิปแล้วดูอย่างเดียวง่ายแม่คุณเดียใจดีเดียวเวลามีเรื่องอะไรเงี้ยผมชอบการแม่เขาหน่อยเพราะว่าคุณเดียตรงนี้ไม่โกนอ่ะนี่คิ้วอีกคุณเต้นติ๊กต็อกกันนี่เต้นโชว์ดิมาดีนะคนทำไมบื้อเนี่ยทำบื้อเนี่ยทำไมบื้อเนี่ยเต้นถ้าอยากไปดูติ๊กต็อกคุณเดียที่คุณเดียเต้นคนดูเป็นแสนอะไรฮะเดียรูสไอจีค่ะคิดนานไหมที่กว่าจะเต้นนั่นแหละครึ่งวันซ้อมก็ได้ชอบมากอะไรที่แบบมาเต้นอะไรเงี้ยก็ว่างงานอะทำได้ทุกอย่างตอนนี้ขอโซนรักเซรอยได้ป่ะคะแมวเดียอย่าแกล้งนะครั้งเดียวเป็นเรื่องเลยนะก็นิกกี้ชอบพักเซรอยไม่ใช่หรอครั้งเดียวมันง่ายค่าเสียหายคุณนะหมดตัวนะผมฟ้องอะพักเซรอยไม่ได้เขาผมก็ตรงหัวผมยิงถ้าปัดสั้นมันม้วนไม่ได้มันโคตร
เดี๋ยวเอาซอยนี้ซอยลากผมขอลากสั้นๆวันนี้ลากข้างหลังอะมันยาวไปมากซอยเน้นบางข้างๆนะไปลุยคุณเคยตัดผมมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยเคยตัดผมตัวเองถามก่อนว่ากรรไกรนี่มันคือกรรไกรสั้นหรือกรรไกรซอยกรรไกรสั้นกรรไกรซอยอยู่ข้างบนแล้วแม่กรรไกรซอยมาก็ทำมาสองอย่างช่องเรียนรู้เป็นไงช่องเรียนรู้ตอนนี้ได้ๆค่ะยอดวิวเป็นไงมาฮะยอดวิว2,500ล่าสุดไลฟ์เป็นไงฮะไลฟ์ในอินสตาแกรมคนดูเท่าไหร่300เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการซอยผมของคุณเดียเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับที่คุณเอากรรไกรซอยขนจมูกมาจากผมไปบอกมันใช่อันนี้กรรไกรตัดผมมาฮะมี FC ถามมาเมื่อไหร่จะให้ผมไม่ออกช่องเดียดูฮะอยากไปช่วยเพิ่มยอดวิวเดียไม่ค่อยรับพวกแบบคอนเทนต์ลามกปกติดูปากจัดสิปากจัดมากเห็นปะอย่าแกล้งตัดโดนหูแมวนะสอนไส้ส่วนตัวแล้วเดี๋ยวอย่าเยียโดนหูเมื่อกี้โดนหูเชือกูโดนหูพับหูลงมาก่อนเลยพับหูเรียกพับหูสิเอาหูไว้ไหมอ่ะไม่เอาหูเนี่ยต้องเก็บไว้ว่าต้องเก็บไว้ใส่ตาหูของพี่พี่สไตล์พี่สไตล์แล้วขอเซ็ตทรงได้ป่ะมีบินหัวได้ป่ะไม่ได้ตอนนี้แอร์คือไม่มีบินเลยไม่มีค่ะไม่มีแล้วของเธอต้องพักไปอีกเหนื่อยไม่รู้เลยอ่ะทำไมเห็นหนังหัวเลยตรงนั้นเอ้ยบ๊าบหนังหัวเป็นเพราะว่าหนึ่งคือนอนน้อยสองคือกินเหล้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแม่ไปเร็วเกินวัยนิดดูดิแม่เชื่อมอีกแล้วตลาดสุดที่แม่เขาซื้อถุงยางให้ด่าผมยับเลยไม่ยายด่าผมยับเลยไม่ยายอันนี้คือขั้นตอนในการอะไรครับซอยค่ะปกติผมไม่ได้ซอยอีกคนละซอยซอยอะไรนี่ซอยสองมั้งไหนเด้ไปถึงซอยผมซอยอะไรเป็นไงบ้างช่วงนี้งานรีวิวเยอะไหมครับคุณเดียไม่มีเลยเป๊ะคุณเดียคุณเดียแล้วนิกกี้อะคะงานที่เล่นกับสาวยังมีเยอะอยู่ไหมคะไม่มีแล้วครับตอนนี้ไม่มีฟุตบอลครับแล้วหลังก็งานไม่มีครับอ๋อเคอร์ฟิว4 ทุ่มลืมไปไม่ครับ2 ทุ่มก็มาก่อนได้หล่อไม่หล่อเลยน่ารักครับผู้หญิงชอบคนอารมณ์ดีเป็นไงบ้างฮะ FC ครับการตัดผมของคุณเดียนะครับฝีมือเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่ว่าคอมเมนต์แล้วถ้าเกิดใครคิดถึงคุณเดียนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับฟรีสไตล์คุณเดียตั้งใจมากๆนะครับส่งวันละคู่2คู่ก็ยังขับรถไปส่งนะครับกำไรนะครับคู่ละ30 บาทนะครับขับรถเสียค่าน้ำมันเท่าไหร่นะ200อ่ะคุณอาครับผมยาวนะครับทุกคนต่อเลยฮะคุณอา FC เนี่ยเขาต้องการให้นิกกี้เปลี่ยนทรงผมถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ตัดหัวไปเลยอ๋อเดี๋ยวไม่คือ FC บอกว่าทำไมผมไม่เปลี่ยนทรงผมเลยทำไมถึงแบบว่าผมหยิกย่อยอย่างเงี้ยคือจริงๆผมเซ็ตผมว่าเซ็ตได้แต่ว่าผมไม่ขี้เกียจทำผมมากไม่รู้จะหล่อทำไมแค่นี้ก็ถึงจะแย่เลยแล้วถ้าเซ็ตจะขนาดไหนเดี๋ยวผมไปล้างผมเก็บกวาดนี่เช็ดผมแล้วก็มาเซ็ตผมกันนะเชิญครับแล้วทำไมกางเกงสายยาวตังไว้จุกหมาไปผูกคอครับผูกคอตายฉันทนขบวนไม่ไหวแล้วเล่นเยอะๆแม่ผูกคอแม่ไม่กล้าเลยดูเมื่อคนไทยโดนยิงเมื่อคนอินเดียโดนยิงความเป็นนี่หน่อยจะมาเพอร์เจอร์ได้ไหมนี่ก็นี่ก็นี่ทำไมคนดูแสนหนึ่งอีกฉาวนี่เหมือนคนไม่ค่อยเต็มเลยดูดินี่กี้ดูคนไม่เต็มเลยอ่ะนี่กี้อายไหมแล้วเดี๋ยวถ้าพ่อแม่ได้เห็นน่ะได้ยอดวิวครับสบายกันนะอากาศร้อนๆนะน้ำข้างนอกผมขาดแล้วมึงไม่มีเสื้อเปลี่ยนทำไงอ่ะชอบกระซับเกียบกระซับเลยเอาผมเสร็จเรียบร้อยเซ็ตหน่อยนี่ดูดีป่ะไอ้ดูดิค่ะมาดูดิต่างไหมต่างไหมต่างไหมฮะดูหน่อยสิต่างไหมเอ่ยนี่เท่านี้นี่ลิมินโฮลิมินหอยต้องเดิมแล้วกันทรงเจนนุ่นโบเนี่ยทรงเน้นน่ารักสุดแล้วคือหลักๆแม่วันนี้ก็คือมาตัดผมแล้วก็ให้ FC หายคิดถึงนะครับคุณเดียนะครับเพราะว่ามีคนคิดถึงคุณเดียเนี่ยเยอะมากนะครับคุณเดียครับมีอะไรอยากฝากนะครับธุรกิจส่วนตัวของคุณนะครับตอนนี้ครับมีอะไรบ้างครับหลังจากที่ประชามธุรกิจส่วนตัวครับตอนนี้ฝาก YouTube Dear Rose ด้วยนะคะต่างหูไงต่างหูคลิปส์นะคะคลิปสไตล์แล้วก็อีกอันนึงก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงมือฉีดแล้วมือนิ่มและหอมมากนี่หอมมากด้วยเดี๋ยวมีให้ฉีดมีตัวทดลองแล้วโทรดิยิมิโชว์หน่อยไม่มันยังไม่มีเลเบลยังไม่มีป้ายอย่าลืมนะครับไปตาม Instagram คุณเดียด้วยนะครับจบคลิปนี้นะครับขอคนตามคุณเดียเพิ่ม 5,000 นะครับ 125,000 5,000 มันเยอะไปนะ FC มาออกคนตามหมื่นเดียวเพราะคนที่เธอมาออกแต่ละคนคือสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วไม่สวยผมจะเอาไปทำไมนั่นไงส่วนเราเขาเห็นหน้าเราช้ำแล้วอ่ะเราน้อยใจไปดูเขาหน่อยนะครับช่องเดียรูนะครับไปดู YouTube ของคุณเดียหน่อยนะครับคุณเดียฝากคนกดซับช่องผมหน่อยกด Subscribe Like แล้วก็แชร์ช่องเดียรูด้วยนะคะช่องนี้นะคะคนดูเยอะแล้วเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวคนก็ไปอันฟอลโล่ผมก็แล้วแต่วิจารณญาณว่าอยากจะฟอลอยากจะฟอลชอบไปแบบว่าคุณชอบทำลายช่องคู่หูก็ประสานให้คนอันฟอลผมอ่ะเจอกันใหม่บ๊ายบายเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะสำหรับเดียบ๊ายบายถ้าไม่ถึงร้านไม่ได้มาออกแล้วถ้ายอดวิวไม่ถึงร้านคลิปสุดท้ายแล้วถือว่ากระแสตกไม่ได้ปิดที่แม่ฝากกดซับเลยดิกดซับกดนี่แม่ครับฝากหน่อยฝากกดซับสไครต์คอมเมนต์กดซับสไครต์นะคะคอมเมนต์ไลค์เลยแม่ไลค์ด้วยกดกระดิ่งด้วยแม่กดกระดิ่งกิ๊งนี่ช่องอะไรแม่ช่องเดียว 1 2 3 สีนี้น่าเกลียดมากเลยอ่ะ
โตอ่ะไม่เกี่ยวกันบ้าไปแล้วอ่ะโดนกักตัวจนเป็นบ้าไปแล้วอ่ะไม่บ้าได้ไงกูไม่ได้ทำอะไรกูโดนเลยทุกวันจำไม่ได้ด้วยเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่กูจริงไม่รู้ด้วยวันจันทร์อังคารพุธเอาไม่รู้จริงใครลงมาหน่อยเป็นเก้งอ่ะทำไมอ่ะใครเขาดึงเอวสูงขนาดนั้นหรือว่าเห็นพุงเหรอไม่เห็นพุงอ่ะไม่พุงเหรอพุงปะมาวีอันเทอร์มินาลีกลับบ้านไปเถอะกลับบ้านได้ยัง